ในส่วนของกองทัพเรือค่ะได้มีการมอบหมายหน้าที่ใน2ส่วนด้วยกันก็คือการจัดขบวนเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำและการถวายความปลอดภัยซึ่งจะดำเนินการควบคู่กันไปโดยการจัดขบวนเรือพระราชพิธีทางกองทัพเรือจะจัดให้มีการซ้อมทั้งหมด12ครั้งแบ่งเป็นการซ้อมย่อย10ครั้งและการซ้อมใหญ่2ครั้งจึงจำเป็นต้องมีการควบคุมการจราจรทางน้ำทางด้านกรมเจ้าท่าได้ควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นการเฉพาะชั่วคราวก็คือเรือเดินทะเลเรือที่ลากจูงหรือเรือลำเลียงสินค้าเรือบรรทุกสินค้าอันตรายและเรือภัตตาคารจะปิดการจราจรทางน้ำตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึง19นาฬิกา30นาทีนะคะส่วนเรือบริการประชาชนจะเปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงเวลา12นาฬิกาก็คือเที่ยงนั่นเองค่ะและจะทำการปิดบริการจนกว่าการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีจะแล้วเสร็จขณะที่ทางขสมกนะคะได้มีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยการจัดรถชัตเตอร์บัสไว้บริการ2เส้นทางด้วยกันเส้นทางที่1ก็คือท่าเรือพระปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรีไปส่งที่ท่าเรือพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนครและเส้นทางที่2ก็คือท่าเรือรถไฟท่าเรือพรานนกท่าเรือวังหลังไปส่งที่ท่าช้างค่ะทั้งนี้ถ้าหากว่าประชาชนมีคำถามก็สามารถติดตามข่าวสารได้จากแฟนเพจ Facebook พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และที่เว็บไซต์ www.phatlan.in.th ค่ะสำหรับการฝึกซ้อมย่อยครั้งแรกเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาก็พบว่าเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครสามารถเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาได้ถึง30ตันซึ่งขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาดในแม่น้ำเจ้าพระยาและช่วยกันดูแลตกแต่งบ้านเรือนของตนเองให้สะอาดสวยงามเพื่อเตรียมรับงานพระราชพิธีสำคัญในครั้งนี้ค่ะ